ันนี้วันที่2นะครับแล้วเมื่อคืนนี้เราเดินทางจากพิงคีมาก่อ5กันใช่ไหมตอนกลางคืนตอนพวกน้องหลับกันอยู่แล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็ลงมาเล่นน้ำก่อนแล้วเสร็จจากเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราเย้ชอบฟีลลิ่งนี้มากเลยอ่ะเวลาหลับแล้วตื่นมาอยู่คนละที่อ่ะแต่ไม่ไหวนะเมื่อเช้านี่ทรมานมากเพราะว่าเรือเนี่ยโต้กับคลื่นตอนที่เรือกำลังแล่นเราก็วิ่งแบบขวางคลื่นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเวียนหัวแล้วก็เมาเรือนี่แบบเขาไม่ได้ลงน้ำนี่แย่นะเพราะมันยังโคลนอยู่บนเรือแต่นี่พอลงมาที่ล่องหายเลยเห็นทะเลเห็นตรงนี้ล่องหายเลยเอ้ยไม่กี่เพศบอกว่าเดี๋ยวมีดำน้ำด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปเตรียมตัวไหมไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าดำน้ำที่เนี่ยก่อห้าเนี่ยเป็นอะไรที่สวยที่สุดแล้วจริงเหรอใช่ปะสวยที่สุดแล้วไม่รอละไปเลยปะมีของให้ดูเยอะไปดีกว่าปะขึ้นเรือก็หลังจากเมื่อวานที่เราได้ทำสกิลเบื้องต้นกันไปนะครับหาเรกูเลเตอร์2วิธีนะครับเคลียร์แมสนะครับถอดใส่แมสในน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนทำได้โอเคหมดวันนี้เราจะลงน้ำทะเลกันเป็นวันที่2นะครับหลังจากเมื่อวานทำสกิลเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะลงไปที่เกาะ5ลากูนนะครับเราจะลงไปทำสกิลเกี่ยวกับ covering แล้วก็ alternate air source นะครับหรือว่าเวลาเราอากาศหมดนะครับจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเพื่อนจะช่วยเหลือเรายังไงนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็สกิลบูยันซี่เราจะทำสกิลบูยันซี่ทั้งหมดนะครับจะมีฟินไพเวิร์ดแล้วก็คอเวอร์ลิงวันนี้เราจะลงด้วยอุปกรณ์สกูบ้านะครับครบชุดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปลุยกันเลยดีกว่าไปเลยครับโอเค 3, 2, 1, let's go แต่ดิฟนี่ถือว่ามันสุดมากอ่ะเห็นที่ไปถือว่ามันสุดมากนะการเนี้ยส
วยที่สุดละ